إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรุลิลละห์ขอบคุณเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ให้ได้มีโอกาสพบกันย้ำเตือนตัวข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมั่นคงเพื่อที่จะนำไปสู่ชีวิตทั้งผาสุกดุนยาและอาคิเราะห์ชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นก็คือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตะกุลลอฮ์วันนี้นะครับก็ยังติดค้างนะกับพี่น้องกับหลังจากที่ได้กลับมาจากลอนดอนและฝรั่งเศสก็อย่างที่ได้เห็นภาพนะครับว่าความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่กลับมาเร็วมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเหมือนกับที่ขณะนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยเสียชีวิตไปหนึ่งรายจากความรุนแรงที่ได้ไปพบไปเห็นในฝรั่งเศสแล้ววันนี้ก็ก่อนที่จะไปสู่เรื่องที่ติดค้างกับพี่น้องไว้เนี่ยในการเดินทางครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะได้หยิบยกให้พี่น้องเป็นความภาคภูมิใจว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเดือนรอมฎอนอาวานผ่านพ้นไปเราจะหันไปทางไหนหรือเจอสื่อในอินเทอร์เน็ตก็จะพบมีการนำอายะห์อัลกุรอานที่ส่งเสริมให้เรานั้นได้ทำการศอลาวาตอินนัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนอะลันนบีให้ส่งเสริมทำการศอลาวาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ได้ทรงตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันว่ามันศ็อลลาอะลัยฮิศ็อลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราได้ยินการเอ่ยนามของท่านนบีหน้าที่ของอุมมะห์ประชาชาติมุมินผู้ศรัทธานี้ก็จะต้องกล่าวรับด้วยกับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ให้ความสำคัญว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถศอลาวาตได้ใครที่ศอลาวาตต่อข้า1ครั้งเขาก็จะได้รับพรจะได้รับการรับพร10ครั้งในการตอบแทนวันนี้สิ่งที่ผมเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วว่ามีภาพที่เขาแชร์กันลงในสื่อโซเชียลเพื่อที่จะให้เรานั้นเกิดจิตสำนึกความภาคภูมิใจว่าศาสดาของเรานั้นไม่ได้ส่งมาเพื่อที่จะมาทำลายหรือมาสร้างความเสื่อมเสียกับชาวโลกแต่ศาสดาของเรานั้นเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในยุโรปในลอนดอนที่บอกว่ามีรถเมย์2ชั้นสีแดงๆพี่น้องคงจะเห็นภาพข่าววิ่งไปทั่วๆลอนดอนเนี่ยนะครับรถเมย์2ชั้นเนี่ยเมื่อครั้งที่ผมมีโอกาส2สัปดาห์ที่ไปมาก็เห็นคันซึ่งก่อนหน้านั้นเห็นมาแล้วนะ
เขาติดป้ายโฆษณาไว้ข้างรถนะปกติป้ายข้างๆรถจะเป็นภาพโฆษณาสินค้าโฆษณาในทำนองเป็นสื่อที่จะให้คนนั้นได้รู้แล้วก็เรื่องของการเรื่องการค้ามากกว่าแต่สำหรับสื่อโฆษณานี้ไม่ใช่ครับพี่น้องครับซึ่งข้อความนี่เป็นภาษาอังกฤษติดไว้ด้านหน้าไปตรงไหนก็เห็นติดไว้ด้านข้างคนที่มองอยู่ริมถนนไปตรงไหนทั่วทุกถนนเห็นหมดข้อความนั้นเป็นภาษาอังกฤษว่า Prophet Muhammad The Light of LifeTeacher of the truth และข้อความสุดท้ายก็คือ A blessing for the believer A blessing for the believer ซึ่งเขาแปลความออกมาเป็นภาษาอาหรับความจริงผมไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษหรอกแต่ว่าเขาแปลความเป็นภาษาอาหรับเขาบอกว่าฮาฟิลาตลอนดอนกาตาบัตอัลยอมบิอัมรินมินัลฮุกูมะอัลบิตรอเนียเขาบอกว่าฮาฟิลาตก็คือรถบัสที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารประชาชนทั่วไปนะเป็นการบริการของรัฐบาลรถบัสของรัฐบาลนะที่ลอนดอนเนี่ยขณะนี้ได้มีการติดป้ายโฆษณาเขียนบันทึกเอาไว้ว่าด้วยคำเขาบอกมาจากคำสั่งใช้ของรัฐบาลบริตอเดียในนั้นก็คือความหมายของมันก็คือว่าอันนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นก็คือเป็นนูรุลฮายาตเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตเป็นแสงสว่างเป็นทางนำแห่งชีวิตข้อความที่สองที่บอกว่า teacher of the truth ก็คือความหมายของมันเป็นภาษาอาหรับว่าวะมุอัลลิมุลฮักว่ามุอัลลิมุลฮักเป็นครูที่นำเอาสัจธรรมเป็นผู้สอนที่นำเอาสัจธรรมว่ามุอัลลิมุลฮักเนี่ยครูผู้นำเอาสัจธรรมมาสู่ชาวโลกและสุดท้ายเนี่ยพี่น้องได้ยินผมเอ่ยอายะนี้อยู่บ่อยๆนะวะเราะห์มะตันลิลอาลามีนเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งปวงนี่คือความหมายสามประโยคของภาษาอังกฤษที่ติดเอาไว้รถเมย์ขนส่งที่รับส่งผู้โดยสารทั่วกรุงลอนดอนครับแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เหลืออีกกี่คันแต่ว่าผมไปเนี่ยได้เห็นด้วยกับตาด้วยเองหนึ่งคันและไม่ทันได้ถ่ายรูปนั้นเห็นมาแล้วก่อนที่จะเดินทางไปแล้วไปเห็นนั่นก็เกิดความมีจิตสำนึกความภาคภูมิใจว่าชาวโลกตอบรับอิสลามกันทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วก็อิสลามก็เพิ่มสติพี่น้องดูข่าวข้อมูลเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่าอีก5อีก2000อีก50ปีข้างหน้าอิสลามจะเป็นอันดับหนึ่งเป็นศาสนาที่แซงหน้าเป็นศาสนาที่แซงหน้าอันดับหนึ่งของโลกอินนัดดีนะอินนัลลอฮอิสลามศาสนาอันเที่ยงแท้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับรองเอาไว้เพราะนั้นพี่น้องเราคงจะมีชีวิตอยู่กันไม่ถึง50ปีแต่ขอดุอาให้ลูกหลานของเราได้เห็นแล้วก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่เขากำลังหลงไปกับโลกดุนยาได้กลับมาสู่อิสลามอย่างแข็งขันอย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับจากหัวข้อที่เคยนำมาเสนอว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่สุดโต่งหรือเน้นไปทางเรื่องของดุนยาหรือเน้นไปทางอาคิเราะห์เท่านั้นแต่อิสลามนี่สอดคล้องหมดในทุกเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการรักษาความสะอาดเรื่องการดูแลสุขภาพและเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมนะวันนี้มาถึงหัวข้อที่จะนำเสนอก็คือเรื่องของการบริโภคที่อิสลามเน้นนะว่าให้เรานั้นได้ทานของที่ฮาลาลของที่ดีของที่มันไม่เป็นโทษต่อร่างกายดังอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ได้ทรงตรัสว่ายาอัยยุลลซีนาอามะนูกุลูมินตอยยิบาติมารซักนากุมวัชกุรูลิลลาฮิอินกุนตุมอิยาฮูตะอ์บุดูนในบะเกาะเราะห์อายะห์ที่172อัลเลาะห์ทรงตรัสนะไว้ว่า
โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูลูมินัตตอยบะบินตอยบะติจงบริโภคสิ่งที่ดีๆทั้งหลายสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีคุณประโยชน์ทั้งหลายสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมายังสู่เจ้าและขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัชวัชกูรูลิลลาฮ์อิงกุนตุมอิยาฮูตะอบูดูนจงบริโภคในสิ่งที่ดีๆและขอบคุณอัลลอฮ์เถิดหากเฉพาะพระองค์เท่านั้นเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าเป็นผู้เคารพสักการะองค์การต่อมาอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวะกูลูวัชรบูวะลาตุสริฟูอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีนอะรอฟอายะห์ที่31อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มกูลูวัชรบูวะลาตุสริฟูและอย่าได้ทำการสุรุ่ยสุร่ายคำว่าสุรุ่ยสุร่ายนี่พี่น้องเห็นกันเกลื่อนในสังคมของเราขณะนี้เนี่ยนะไปกินที่ไหนแชร์ภาพลงนะลงอินเทอร์เน็ตลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะหลายคนจนๆที่เขาไม่มีจะกินนะเขาก็นึกนะว่าคนเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราแม้แต่ในกลุ่มประเทศอาหรับในซาอุดิอาระเบียพี่น้องครับที่เห็นแชร์ภาพกันนะกินแพะเป็นตัวๆครับนะกินนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งนะทิ้งให้เป็นเศษขยะนะนั่นก็คือค้านต่อคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานุตลาที่บอกจงกินจงดื่มแต่อย่าสุรุ่ยสุร่ายทานอาหารตำภัตตาคารแพงๆแล้วก็ทานกันแบบเละเทะทานกันแบบทิ้งกว้างโดยเฉพาะประเด็นบุฟเฟ่ที่ไหนก็แล้วแต่การแต่งงานงานการกุศลที่เป็นบุฟเฟ่ที่พี่น้องไม่คำนึงถึงเรื่องคำว่าตุสริฟูที่ล้อนั้นได้ทรงเตือนเอาไว้บอกกับชับเอาไว้นะแต่เราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยทั้งๆที่ผมจำได้ว่าสมัยอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปราณีอัลลอฮ์ยะรฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านจะบุกฝังมากเรื่องของบุฟเฟ่อย่าตัดมาแย่ทานแต่พอประมาณมันเป็นมุบัซเซตมันเป็นสิ่งที่อารามแต่ก็ไม่สามารถแต่ยับยั้งนะฮาวานับสูของมนุษย์นะมนุษย์ที่เห็นแก่กินนะครับนะอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีนอัลลอฮ์ไม่ทรงรักผู้ที่ทำความสุรุ่ยสุร่ายนะที่สุรุ่ยสุร่ายทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่ทรงรักและสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงเป็นใยนะเรื่องของการบริโภคเรื่องของการกินด้วยกับหะดีษนี้เนี่ยน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราทั้งหลายนะนำเอาไปจดจำและสอนลูกหลานของเราเนี่ยกำชับกันอยู่เสมอว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงตรัสว่ามามาละอาอาดามีวะอาวิอาอุชัรรอนมินบัตนีไม่มีภาชนะใดๆที่มนุษย์ใส่อาหารจนเต็มอิ่มที่มันเลวร้ายไปกว่าอาหารที่อยู่ในท้องของเราไม่มีภาชนะอะไรที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือภาชนะคือท้องของเราที่ใส่ของไปใส่อาหารไปจนเต็มอิ่มฮัสบุกยาอิบนุอาดัมลูกกอยมาจุนยุกยูกิมนะสุลบากะความหมายก็คือไม่มีชนะใดๆที่ใส่อาหารจนเต็มอิ่มจะเลวร้ายไปกว่าท้องของมนุษย์เองเพียงพอแล้วหรือยังฮัสบุกยาอิบนุอาดัมเพียงพอแล้วหรือยังโอ้บรรดาลูกหลานอาดัมเอ๋ยโอ้มนุษย์เอ๋ยแค่สองสามคำนะลุกมาไต้เนี่ยลุกมาดนะลุกไกมาจุนหมายถึงแค่สองสามคำเนี่ยมันทำให้กระดูกสันหลังของท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วแค่สองสามคำแค่พอประมาณเนี่ยมันทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงทำให้กระดูกสันหลังของเรานั้นมันแข็งแรงแล้วฟะอิงกานาลาบุดดะฟาซูลูซุนตออามุนวาซูลูซุนชะรอบุนวาซูลูซุนนับซุนซอฮีฮ์อิบนุฮิบบานความหมายในตอนท้ายของหะดีษนี้บอกว่าให้บรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่แม้กระทั่งท่านรอซูลเป็นห่วงนะแล้วก็วางเป็นเรื่องราวที่สำคัญของการบริโภคเลยทีเดียวว่ามนุษย์เพื่อสุขภาพแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่บรรดานักการสาธารณสุขนักบริโภคนักบริโภคโภชนาการทั้งหลายนะครับที่เขาเพิ่งจะมาค้นพบนะว่าถ้าตราบใดที่เราทานอาหารจนเต็มอิ่มไม่เหลือกระเพาะเอาไว้สำหรับการหายใจไม่ได้เหลือกระเพาะไว้สำหรับอาหารแล้วก็เรื่องของน้ำแล้วก็นั่นจะเป็นโทษอย่างรุนแรงหลายคนนะครับที่หัวใจวายตายนะจากการอิ่มจนกระทั่งหายใจไม่ออก
นะครับเพราะนั้นท่านนบีของเรารู้ได้อย่างไรก็ด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาคำพูดของนบีออกมาทุกคำไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นวะฮีเรื่องนี้นบีเตือนเอาไว้เพื่อสุขดูแลสุขภาพของมุมินผู้ศรัทธาว่าจงแบ่งกระเพาะของท่านไว้3ส่วนเพียง 2-3 คำนะลุกมาก 2-3 คำเนี่ยมันเต็มมันพอแล้วที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงที่จะเราทำให้เรานั้นมีเรี่ยวแรงในการประกอบอามานอิบาดะนะครับเพราะฉะนั้นจงแบ่งกระเพาะของเจ้าออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งต่ออาหมุนอาหารข้าวอาหารทั่วไปวาซูลุซุนชะรอบุนอีกส่วนหนึ่งให้กับน้ำให้กับน้ำที่จะดื่มเข้าไปเพื่อทำให้กระเพาะนั้นได้ย่อยได้สะดวกและส่วนที่สามหายใจอากาศนะซูลุซุนนับซุนเผื่อไว้ให้อากาศได้หายใจในท้องเราบ้างให้กำมันคำแหมกได้บ้างนะครับไม่ใช่ทานแล้วมันเต็มอิ่มแล้วก็จนกระทั่งต้องนอนหงายผึ่งไม่มีไม่สามารถที่จะลุกขึ้นนั่งได้เพราะความอึดอัดไม่มีอากาศจะหายใจก็ไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีของเราเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพและที่สำคัญเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสในอัลกุรอานห้ามพวกเราไว้นะครับไม่ใช่เพียงเรื่องของหมูเท่านั้นนะครับที่คนต่างศาสนาก็จะถามว่าเราทำไมถูกห้ามเรื่องหมูเนี่ยหมูมันเป็นอะไรหรือทำไมเขาทานกันแล้วเขาบริโภคกันทั้งโลกทำไมอิสลามห้ามเพราะอัลลอฮ์ห้ามเอาไว้นั่นเองนะครับอินนามะฮัรรอมะอะลัยกุมุลมัยยิตะอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเฉพาะเรื่องของเนื้อหมูเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อเท่านั้นแต่ว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์บอกบรรยายไว้ในอัลกุรอานบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงห้ามเราซึ่งสัตว์ที่ตายโดยที่ไม่ได้เชื่อเพราะมันโทษเลือดของมันที่อยู่ในร่างกายอาจจะตายด้วยโรคร้ายต่างๆนานาดังที่เราได้เห็นวัวตายไก่ตายนะสัตว์มีปีกตายนั่นล้วนแล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องเอาไปทำลายเพราะมันเป็นโทษถ้ามันตายโดยที่ไม่ได้เชื่อนะวัดดั้มและเลือดเลือดจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกปรกที่หมุนเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเราเพราะนั้นอิสลามจึงห้ามไว้วะละห์มัลคินซีและเนื้อของสุกรซึ่งมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆที่จะมีเชื้อโรคมากที่สุดไปกว่าเนื้อของสุกรวะมาอุฮิลละบิฮิบิกอยริลลาฮิฟะมันตอรอกอกอยรบากินกอยรบากินวะลาอาดินถ้ามันมีภาวะที่จำเป็นเข้าไปในป่าเข้าไปในสถานที่ที่มันไม่มีอะไรกินเลยนะนอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามเหล่านี้แล้วเราก็ไม่ถือเป็นโทษอะไรนะครับอนุญาตนะถือว่ามันเป็นภาวะที่คับขันจำเป็นนะถ้าไม่กินตายอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นที่อนุมัตินะฮะฟาลาอิสมาถือว่าไม่เป็นโทษอะไรอินนัลลอฮะวะฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยการให้อภัยและความเมตตาต่อพวกบาปของพวกนั้นเององค์การต่อมายาอัลลซีนาอามะนูอินนามัลคอมรวันไมซิดเป็นที่ทราบว่าในอดีตสมัยที่ท่านนบีได้อพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์สุรายังเป็นที่อนุมัติอยู่นะผู้คนทั้งหลายตามท้องถนนหนทางดื่มสุราเป็นจนกระทั่งหัวราน้ำนะดื่มก็จนกระทั่งว่าอ่านกุรอานไปละหมาดอ่านกุรอานสับสนกันไปหมดนะในสุเราะห์อัลกาฟิรูนฉะนั้นอัลกุรอานจึงลงมาประทานห้ามค่อยๆนะนี่คือหลักนิติศาสตร์ในอิสลามที่ไม่ได้ห้ามอะไรโดยเด็ดขาดโดยฉับพลันทันทีแต่ค่อยๆดูปรับพื้นฐานของมนุษย์ผู้คนในสมัยนั้นให้เขาปรับสภาพให้ได้นะถึงเวลาที่จำเป็นก็ห้ามลงบัญญัติห้ามลงมาเพราะนั้นโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงบรรดาแท้จริงสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามก็คือสุราและการพนันการเสี่ยงติ้วการเสี่ยงทายเหล่านี้เป็นริจซุมมินอามะลิชัยฏอนเป็นนะเป็นริจซุมเป็นนะจิสนะเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาชัยฏอนนะครับนะท่านทั้งหลายจะต้องออกห่างให้ไกลอัจจะปัจจะตะนิบูออกห่างให้ไกลลานละกุมตุลิวเพื่อเจ้าทั้งหลายจะรับชัยชนะอินนามายูรีดุชัยแท้จริงชัยฏอนนั้นยูรีดุชัยฏอนมันมีความปรารถนาต้องการให้มนุษย์นั้นไอยูกิอาไบนะกุมุลอาดาวะให้บรรดามนุษย์ผู้คนทั้งหลายนั้นเป็นศัตรูซึ่งกันและกันวัลบอฎอโกรธซึ่งกันและกันนะสร้างความบาดหมางทุกวงที่มีการดื่มสุราจบท้ายด้วยการทะเลาะวิวาทนะเพื่อนกันดีๆนะก่อนกินเหล้าเนี่ยเป็นเพื่อนกอดคอกันนะไปเที่ยวไปมาหาสู่กันสนิทสนมแต่เหล้าเข้าคอกลายเป็นศัตรู
ยิงกันตายฆ่ากันตายก็เพราะเรื่องสุราวันบอกบอฟิลคอมอันเนื่องมาจากสาเหตุของสุราวันไม่เสร็จวัยสุดตะกุมและการพนันก็เช่นเดียวกันความเป็นเพื่อนถ้ามันเข้าไปสิงสื่อในเรื่องของการพนันแล้วแล้วก็มันก็กลายเป็นศัตรูวัยสุดตะกุมอันที่กรินละมันจะทำให้สกัดกั้นจากการที่จะไประลึกถึงอัลลอฮ์นะจะเป็นสื่อในการที่นำเราออกห่างจากการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวานิสลานะออกห่างจากการละหมาดฟะฮันอันตุมมุตะฮูนเพราะนั้นหยุดแล้วหยุดกันได้แล้วหรือยังเลิกกันได้แล้วหรือยังนะครับนี่คือบัญญัติเรื่องของการห้ามเรื่องของสุราเรื่องการพนันเรื่องการเสี่ยงซิ่วเสี่ยงทายนะครับที่เกิดขึ้นมาในสมัยอดีตนะครับนี่คือเรื่องการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการบริโภคเรื่องของการทานอาหารที่ดีๆเท่านั้นนะแต่ท่านนบีเน้นเรื่องของการออกกำลังกายครั้งหนึ่งพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าท่านนบีได้อยู่ร่วมกับท่านหญิงไอชาหลังจากที่สมรสกับท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นสาวที่อายุยังน้อยอยู่นะประวัติศาสตร์บอกอายุประมาณ9ขวบ12บางรายงานบอก12ท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงไอชาหลังจากสิ้นรอมฎอนเดือนชาวารอมฎอนชาวานนะท่านนบีได้แต่งงานกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นบุตรของท่านอบูบักสหายของท่านนะครับกลับกลายมาอบูบักกลายเป็นพ่อตาของท่านนบีนะครับเพราะนั้นจึงไม่อยู่ในการที่เราจะยอมรับได้ที่บรรดาชีอะห์ทั้งหลายนะครับต่างบริพาททั้งอบูบักท่านหญิงไอชานะครับเรารับรับไม่ได้นะครับประเด็นนี้นะครับเพราะนั้นก็ครั้งหนึ่งนะครับท่านหญิงไอชาได้รายงานว่าฉันได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอแข่งวิ่งนะขอวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอชาขอวิ่งกับฉันวิ่งแข่งกับฉันนะแต่ฉันแซงท่านได้เพราะยังอยู่ในวัยนะวัยยังเด็กสาวๆอยู่แน่นอนกับคนที่อายุมากกว่าท่านหญิงไอชาแซงท่านนบีพอเวลาผ่านไประยะหนึ่งพอแต่งงานในอาหรับก็จะปล่อยตัวพี่น้องไปสังเกตนะผมอยู่อียิปต์มา9ปีอยู่ที่ไคโรอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยมาก็จะ30ปีแล้วที่ขึ้นลงอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียปรากฏว่าสาวๆหุ่นดีๆพอแต่งงานเนี่ยหุ่นเบรคหุ่นเขาปล่อยตัวเลยคนอาหรับพอท่านหญิงอิชารายงานบอกว่าหะดีษนี้นะครับว่าระยะเวลาผ่านพ้นไปนะฉันตัวของฉันอ้วนขึ้นนะเนื้อของฉันหนาขึ้นนะครับหมายถึงอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นนั่นเองท่านนบีก็มาขอผมขอความหมายเป็นภาษาไทยเลยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับท่านอิชารายงานว่าท่านนบีมาขอฉันแข่งอีกครั้งหนึ่งแข่งวิ่งกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อ้วนแล้วตัวมันท้วมแล้วนะปรากฏว่าท่านแข่งวิ่งเร็วกับฉันอีกครั้งหนึ่งท่านสามารถแซงฉันไปได้ฉันแพ้ท่านนบีท่านอิชารายงานฉันแพ้ครั้งท่านนบีในครั้งนี้ท่านกล่าวว่านี่เป็นการท่านนบีกล่าวนี่คือเป็นการเอาคืนอีกครั้งนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นจะล้อเล่นนะกับในครอบครัวกับภรรยานะครับท่านไม่ได้เคร่งเครียดนะท่านไม่ได้จริงจังจนกระทั่งว่าไม่มีการหยอกล้อหยอกเล่นกับภรรยาหรือในครอบครัวเลยเห็นเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นอุสวะตุนฮะซะนะแบบอย่างที่ดีแก่เราทั้งหลายนะครับนั่นคือห่วงสุขภาพนั่นเองนะครับนะในหะดีษต่อมาท่านนบีพูดถึงว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยประสบกับปัญหาสุขภาพก็อย่าลืมรักษานะอินนัลลอฮอันซาลอันซาลัดดาอะวัดดาวาอะวะจาละลิกุลลิดาอินดาวาอุนฟะตะดาวาวะลาตะดาวูวะลาตะดาวาบิฮารอมินซุนันอบีดาวูดหะดีษนี้มีความหมายว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ได้ประทานเมื่อเกิดโรคแล้วอัลลอฮ์ก็ประทานยามาเป็นเครื่องเยียวยารักษาทุกโรคมียารักษานะครับและทรงทำให้แต่ละโรคนั้นมียาที่จะรักษาในตัวมันพวกเจ้าจงรักษาเถิดและอย่ารักษากับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมทั้งหลายพี่น้องอย่าหลงไหลไปในกับกระแสที่เขาโฆษณาทั้งในทีวีทั้งในวิทยุนะครับว่ายาอย่างนั้นดียาอย่างนี้ดีนะครับผสมยาดองเหล้าอย่างนั้นเป็นยาสารพัดป้องกันโรคได้แต่ต้องคำนึงถึงว่ามันมีสิ่งที่ฮารอมเจือปนหรือเปล่าเพราะนบีห้ามเอาไว้ว่าอย่ารักษากับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ก็ดีอย่าไปหาครับพี่น้องครับนะในเรื่องที่เป็นที่ต้องห้ามและออกห่างไกลในเรื่องของการที่จะเยียวยารักษาดูแลสุขภาพครับนะนั้นก็สุดท้ายครับพี่น้องครับนะการดูแลสุขภาพจิตนะศาสนาไม่ได้ให้ดูแลเรื่องของสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นแต่ว่า
สุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่าในซูเราะห์อัรรอดูนะครับอัลลซีนาอามะนูวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์อะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบบรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะรักษาสุขภาพจิตของเราด้วยการรำลึกนะกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์ให้หัวใจของเรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอพี่น้องครับสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกสิ่งที่เราปรารถนาลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดรำลึกถึงอัลลอฮ์นะฟ้องกับอัลลอฮ์มีอะไรที่ปรารถนาเป็นความทุกข์ใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดในยามที่คนอื่นเขาหลับเขาไหลเขานอนกันอย่างมีความสุขแต่เราลุกมาลุกขึ้นมาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกล่าวกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รอเราที่จะพูดคุยกับเรานะครับเพราะนั้นการละหมาดตะฮัจญุดเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะนำทางออกมาสู่ชัยชนะกับชีวิตของบรรดาผู้มุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับที่ในองค์การนี้ก็เตือนให้เรานั้นนะต้องการจิตใจที่สงบอ่านกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้จิตใจของเราสงบนะครับดังนั้นด้วยเวลาอันน้อยนิดนะครับก็ปิดท้ายด้วยกับหะดีษนะที่พี่น้องก็คงจะเคยผ่านหูผ่านตาผ่านการได้ยินมาว่านะมีบุคคลนะมาที่บ้านท่านนบี3คนนะยาซาลาสตุนรอฮตินอิลาบุยูติอัซวาญินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่บ้านภรรยามาที่บ้านของบรรดาภรรยาของท่านนบียัสอะลูนาอันอิบาดะตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไต่ถามกันเรื่องการทำอิบาดะจะไต่ถามใครล่ะนอกจากภรรยาที่รู้ว่านบีทำอิบาดะอย่างไรนะก็ไปที่บ้านของบรรดาภรรยาท่านนบีแล้วก็ไต่ถามถึงการอิบาดะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมาอัคบิรูกานะฮุมตะกอลูฮานะหลังจากที่ได้รับคำตอบแล้วพวกเขาก็ไต่ถามกันพูดคุยกันในหมู่พวกเขาว่าตะกอลูไอนะนะฮูมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเอาอย่างท่านนบีได้อย่างไรในเมื่อท่านนบีนั้นเป็นผู้ที่เราจะเอาชนะให้เหนือนบีได้อย่างไรเราจะให้เหมือนนบีได้อย่างไรในเมื่อนบีของเรานั้นได้รับการอภัยโทษทั้งบาปที่แล้วมาและบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านนบีได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นมะซูมนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้อิบาดะห์ของเรานั้นมันเข้มแข็งนะเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอาดุฮุมอัมมาอานาฟะอินนีอุซัลลีอัลไลลอะบดันคนหนึ่งนะ3คนนี้คนหนึ่งก็บอกว่าฉันจะละหมาดทั้งคืนไม่นอนละไม่หลับไม่ต้องหลับไหลก็ละนอนจะละหมาดทั้งคืนกอลาอาคออีกคนหนึ่งก็บอกว่าอานาอะซูมุอัดดะฮรุวะลาอุฟติรฉันจะถือศีลอดตลอดทั้งปีจะไม่ละศีลอดเลยต่อไปนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งสุดท้ายก็บอกอานาอะตะซิลุนนิซาฟะลาอะตะซาวุอะบดันอีกคนสุดท้ายบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานแล้วนะฉันจะเป็นอยู่เป็นโสดจะถือสันโดษไม่แต่งงานแล้วนะจะไม่ยอมแต่งงานจะไม่มองหญิงจะไม่เอาสายตาไปมองหญิงใดทั้งสิ้นและจะไม่แต่งงานตลอดชั่วชีวิตทั้งยันปรากฏว่าทั้งคนทั้ง3คนนั้นต่างพูดคุยกันนบีมาปรากฏตัวโดยที่ทั้ง3คนไม่รู้เนื้อรู้ตัวพระเจ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมากล่าวกับมาสู่พวกเขาทั้ง3คนฟะกอละอันตุมุลลดีนะกุนตุมกะซาวะกะซาฉันได้ยินหมดแล้วที่ท่านพูดกันคุยกันน่ะว่าอีกคนจะถือศีลอดคนนึงจะละหมาดทั้งคืนและอีกคนสุดท้ายบอกจะไม่แต่งงานแล้วจะไม่มองหญิงใดเลยนะครับปรากฏว่าท่านนบีรู้หมดได้ยินหมดเลยท่านนบีก็อันตุมุลลดีนะกุนตุมกะซาวะกะซาอัมมาวัลลอฮิอินนีละอักชากุมอัลอักชากุมลิลลาฮิอัตกอกุมละฮูขอสาบานต่ออัลเลาะห์คำพูดของท่านทั้ง3นั้นรู้ไหมว่าฉันเนี่ยไม่มีใครแล้วที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์อัคชากุมุลลอฮ์ที่จะเกรงกลัวอัลลอฮ์ไปกว่ามากกว่าฉันและไม่มีใครแล้วที่จะยำเกรงอัลลอฮ์มากกว่าฉันละกินนีอาซูมัวอุฟติรรู้ไหมว่าฉันนั้นถือศีลอดแล้วก็ละศีลอดท่านนบีไม่ได้ถือศีลอดตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็นะท่านนบีก็บอกต่อว่าวะอุซัลลีวะอัรกุลและฉันก็ทำการละหมาดแล้วก็หลับนอนนะครับไม่ใช่ละหมาดทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนะครับว่าแต่เราและฉันก็ทำการแต่งงานกับบรรดาสตรีนะครับไม่ใช่สตรีคนเดียวด้วยท่านนบีสตรีหลายคนนะครับที่แต่งเป็นภรรยาของท่านนบีในหน้าประวัติศาสตร์ที่เรารู้ความมันเราไปบางอันสุนติใครที่ปฏิบัติตามแนวทางปรารถนาแนวทางของฉันไม่ปรารถนาแนวทางของฉันฟาไลสมินนี
ใครที่ไม่ปรารถนาแนวทางคนคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันไม่ใช่อุมมาประชาชาติของฉันพี่น้องครับนี่คือความไม่สุดโต่งในอิสลามนะครับที่อิสลามนั้นสอดคล้องนะครับไม่ใช่สอนให้คนเป็นนักบวชนักพรตโดยที่ไม่เอาโลกไม่เอาดุนยานะครับแต่อิสลามต้องสอดคล้องกันไปทั้งโลกทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์นะครับที่จะนำความสำเร็จมาสู่บรรดามนุษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพราะนั้นก็เป็นสอดคล้องกับการสรรสร้างมนุษย์ด้วยนะครับธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีคู่ครองต้องสืบพันธุ์นะครับไม่ใช่ว่าสั่งให้เป็นนักบวชนักพรตจนกระทั่งในเหมือนกับศาสนิกอื่นนะครับนั่นคือการทำลายนะทำลายนะครับความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับพี่น้องครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม